สวัสดีค่ะหมอรักสื่อจิตสัมผัสวันนี้จะมารีวิวนะคะเรื่องวัตถุมงคลนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็ความรักคู่ครองความสมหวังในเรื่องของความรักเลยนะคะแนะนำก่อนนะคะอันนี้ก็คือแม่นางกวักแม่ยักษ์คนสวยนะคะอันก็จะเป็นลักษณะของการเรียกโภคทรัพย์นะคะแล้วก็เรียกแฟนได้ด้วยนะคะอันนี้เวอร์ชันอันนี้แอปหวานเลยนะคะแม่ยักษ์คนสวยก็ท่านก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการสู้กับพวกที่ใช้คุณสายมนต์ดำพวกที่คิดร้ายนะคะใช้ของเสน่ห์มนต์ดำเนี้ยกับสามีกับแฟนกับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้รักทำให้เกลียดนะคะแล้วก็จัดการกับพวกเขาเรียกว่าน้ำมันพายพูดผียาสั่งยาเสน่ห์ได้อย่างชะงักเลยนะคะก็บารมีของแม่ยักษ์คนสวยเนี่ยท่านก็จะช่วยในเรื่องของโภคทรัพย์ได้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความรักความสำเร็จของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็จัดการพวกที่คอยคิดร้ายหรือว่าใช้เรื่องเสน่ห์คุณไสนะคะอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่ามาแรงมากเลยนะคะสำหรับแม่ยักษ์คนสวยต้องการก็คือบูชาองค์ละ500บาทนะคะปลุกเสกให้สำหรับบุคคลเลยนะคะออเดอร์ by ออเดอร์เลยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของกำไรหัวพญานาคนะคะอันนี้ก็สำหรับผู้ที่มีบารมีมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคนะคะท่านก็จะมาประสิทธิให้ที่กำไรอันนี้แทนที่จะมาแฝงฝังอยู่ในร่างกายเรานะคะท่านก็จะช่วยเราแบบสไตล์คู่บารมีเก่านะคะก็จะช่วยอำนวยพรเราแล้วก็ไม่ขัดขวางเราในเรื่องของความรักแก้ไขปัญหาคนที่ติดวิบากกรรมเรื่องความรักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะมีแฟนได้เพราะว่าติดวิบากกรรมเรื่องความผูกพันในอดีตชาติมีคนรักติดตามมาในอดีตชาติไม่สามารถจะปล่อยละวางกันได้นะคะเพราะความหวงแหนเนี่ยกำไรพญานาคก็จะช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ติดกรรมเรื่องของความรักแล้วก็มีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่เหมือนกับว่าไม่ปล่อยเราเรื่องของราคะกล้าอย่างเงี้ยค่ะต้องการจะตามเราไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนก็อาจจะมานอนร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชีวิตในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ราบรื่นเหมือนกับเขาจะมาทำให้แตกแยกอะไรเงี้ยอยากให้เราเป็นโสดนะคะอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่ถูกพญานาคที่เป็นแฟนเก่าในอดีตนี่แหละค่ะมาตามนะคะก็จะทำให้อายุสั้นแล้วก็ครอบครัวเนี่ยร้าวฉานไม่สมานสามัคคีกันต้องอยู่เป็นโสดอย่างเงี้ยค่ะคบใครได้ก็ไม่นานก็ต้องเลิกกันนะคะถ้าอยากมีแฟนดีๆก็บูชาองค์นี้ไปนะคะแล้วก็จะช่วยแก้กรรมในเรื่องของการมีแฟนเก่าในอดีตชาติสายพญานาคนี่แหละค่ะที่จะมาแบบว่ามาขัดขวางก็เรียกว่าเจ้ากรรมในเวร นั่นแหละนะท่านก็จะบัตรสถิติประสิทธิที่กำไรนี้แทนแล้วก็คอยช่วยเหลือเราแล้วก็เหมือนกับว่ารอการปรับภพภูมิแล้วก็เหมือนกับปลดเปลื้องพันธนาการระจากตัณหาราคะทำให้เราเนี่ยหลุดรอดแล้วก็เป็นโสดได้ส่วนพญานาคเกี้ยวนะคะอันนี้ก็จะสร้างมาสำหรับผู้ที่ติดวิบากกรรมเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะคือไม่สมหวังในเรื่องของความรักเจอแต่คู่ที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่คู่บุญไม่ใช่คู่บารมีนะคะเจอแต่แบบพวกเจ้ากรรมในเวรนะคะมาทำให้เราแบบว่าทุกข์เสียใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่บูชาไปก็จะช่วยในเรื่องของการได้คู่ครองที่ดีคู่ครองที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะหลุดรอดออกไปนะคะคือจะมีการคัดสรรเรื่องของคู่ครองให้แล้วก็สามารถเรียกคู่บุญคู่บารมีเรามาได้สมหวังในเรื่องของความรักถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะแนะนำอันนี้นะคะ199บาทส่วนกำไรก็199บาทเหมือนกันนะคะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบ
เป็นแบบนี้